คะตอนนี้ก็จะมาทอดสเต็กลาทูน่าต่อนะคะก็พอดีหมดอายุวันนี้พอดีค่ะก็ต้องรีบทำก่อนที่จะเสียนะคะก็ทำกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าปลาจะได้ไม่มันเกินไปชอบแบบว่าแห้งๆคล้ายๆแบบปลาย่างอะไรอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็แกะออกมาเลยนะคะเราก็ตรงนี้ตรงหมดอายุวันนี้พอดีเลยเดี๋ยวไปล้างก่อนนะคะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยด้วยนะคะแล้วก็เกลือแอลก็กลับด้านเลยปลาทูน่านี่ก็จะทอดง่ายนะคะกับเกลือก็สุกแล้วหมดอายุอะไรเงี้ยทำให้สุกๆหน่อยดีกว่าThank you.
่ะก็เสร็จแล้วนะคะปลาแซลมอนทอดของเราก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ